น้องๆเนี่ยนอกจากที่เขาเรียนในห้องเรียนแล้วผมรู้สึกว่าศิลปะทำให้เขาได้มองอะไรต่างๆได้สวยงามขึ้นเขามีสุนทรียะในการดำเนินชีวิตเขาสามารถที่จะแฮปปี้กับสิ่งต่างๆรอบตัวได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือน้องๆเขาจะได้สมาธิแน่นอนเพราะว่าตอนที่ได้วาดรูปเนี่ยเขาจะต้องมีสมาธิอยู่กับงานแล้วก็เขาจะได้ใช้จินตนาการเขาถ่ายทอดลงไปบนภาพวาดผมมีความรู้สึกว่าศิลปะเนี่ยมันนำมาถึงความมั่นใจมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่ฝึกเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ให้ตัวเด็กเหมือนกันมันทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจในสิ่งที่เราคิดมากขึ้นศิลปะส่วนประกอบของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันการที่เด็กได้เรียนศิลปะเป็นการฝึกสมาธิเสริมความมั่นใจที่จะส่งผลในอนาคตได้ว่าแต่ว่าพี่สองคนเป็นใครกันครับเนี่ยพี่ๆศิลปินจากโครงการประกวดศิลปกรรมปตท.นี่เองต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเพราะเวทีนี้ที่โชว์ทักษะความสามารถผ่านผลงานศิลปะทุกประเภทซึ่งปตท.จัดมาแล้วกว่า35ปีมีผู้รักศิลปะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 26,800 คนและพี่2ท่านนี้ก็คือผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์กับเวทีนี้มาก่อนครับโดยในแต่ละปีจะมีหัวข้อการประกวดที่แตกต่างกันออกไปโดยอิงจากเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆในสังคมในครั้งนี้ปตท.จึงได้เชิญชวนศิลปินมาร่วมสอนศิลปะและมอบความสุขให้แก่นักเรียนโรงเรียนเปรงวิสุทธาธิปดีตำบลเปรงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ฝึกทักษะและสมาธิกันคือเรามีความสามารถทางศิลปะอยู่แล้วเราก็อยากเอาตรงนี้ครับไปเผยแพร่ให้กับเด็กๆที่เขาสนใจในศิลปะหรือว่าผู้ใหญ่ที่เขาชอบวาดภาพอะไรเงี้ยครับด้วยการสอนที่เรารู้สึกว่าโอเคเราเรียนจาก1ถึง100แต่ว่าเราสามารถที่จะย่นมันให้เขาเข้าใจมันได้ง่ายขึ้นทำให้มันเป็นอาหารที่ย่อยง่ายมากขึ้นที่สามารถเอากลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นไอ้ศิลปะเนี่ยมันเป็นไอ้อาหารที่เหมือนซีรีส์แรกอะฮะมันหวานๆแล้วมันก็ย่อยง่ายเด็กทุกคนก็ทานได้และทุกวัยก็เข้าถึงศิลปะได้ครับแล้วจากที่เป็นศิลปินแล้วต้องมาสอนน้องๆเนี่ยยากไหมครับมันก็ต้องใช้ทั้งปรับจูนกันอะไรเงี้ยผมก็จะหาอย่างอื่นนอกจากแค่วาดรูปอย่างเดียวผมก็จะหางานประดิษฐ์งานคราฟงานอะไรต่างๆไปให้น้องได้ลองถ้ายังพูดถึงความสนุกคือเราจะไม่พยายามยัดเยียดให้มากที่สุดส่วนสมาธิเนี่ยมันจะเริ่มจดจ่อในตอนที่ในกระบวนการบางอย่างเช่นโอ้พี่เคยเป็นไหมแบบเวลาแบบลากเส้นอะอยู่ๆก็หยุดหายใจไปเฉยเลยเพื่อให้เส้นมันได้อย่างที่เราได้ดั่งใจอะเนี่ยมันก็เกิดสมาธิในขั้นตอนหนึ่งมันเริ่มโฟกัสได้ว่าเราจะต้องโฟกัสกับงานมากขึ้นระบายสียังไงให้อยู่ในพื้นที่ที่เราวางเอาไว้ให้มากที่สุดเด็กจะได้เริ่มค่อยๆเข้าไปถึงกระบวนการที่แบบว่าอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นสอนวาดรูปครับวาดรูปอมงอัดครับ What? อะไรนะอมงอัดครับป๊อกอัดโอ้ป๊อกอัดก็ได้ครับ ได้ความรู้กับได้สนุกเพลิดเพลินกับการระบายสีครับมันทำให้เราร่มเย็นครับมีสมาธิมากขึ้นในการทำงานแบบมีความคิดมากกว่าเหมือนมากกว่าเดิมศิลปะนี่ก็มาช่วยเรื่องของการเรียนในวิชาการสนุกครับแบบผมช่วงนี้อะเรียนเยอะหรอกไม่ค่อยมีเวลาวาดรูปงานเยอะครับแล้วก็ติดเกมด้วยไม่ค่อยได้วาดรูปเลยครับก็เลยมีความสุขครับแล้วก็ช่วยในการเรียนด้วยสร้างสรรค์ครับสนุกแล้วก็ได้จินตนาการและเราก็ได้สมาชิกด้วยสมาธิสมองคือศิลปะมันไม่ได้ตีกรอบเพียงแค่เราวาดภาพอย่างเดียวระหว่างการทําศิลปะไม่ว่าจะเป็นดนตรีวาดภาพในระหว่างที่เขาทําเนี่ยเขาได้มีความสุขกับงานของเขาเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันสําเร็จแล้วมันไม่ใช่วัดที่ว่าผลงานสุดท้ายที่เสร็จออกมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีแต่ระหว่างที่เขาทําเนี่ยเขาได้แฮปปี้กับงานเนี่ยอันนี้ผมว่ามันคือหัวใจของมันแล้วเขาได้มีความสุขการทํางานอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วสําหรับเรานะต้องขอขอบคุณพี่ศิลปินทั้งสองมากนะครับที่มาช่วยเสริมสร้างแนวทางการใช้ชีวิตด้วยศิลปะให้กับน้องๆดูสิครับน้องๆแฮปปี้กันขนาดไหนและนี่ก็คือการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการประกวดศิลปกรรมปตท.ที่ได้นำศิลปินมาร่วมทำประโยชน์โดยใช้ความรู้ทักษะและความสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมขอให้มีโครงการดีๆให้กับเด็กๆต่อไปนะครับ